ในแง่ของระบบภูมิคุ้มกันถามว่าเรามีไหมยาที่จะไปลดไอตัวาสารที่เซลล์ภูมิคุ้มกันหลั่งออกมาทั้ง3ตัวนั้นนะฮะก็คือ TNF Alpha อินเตอร์ลวคินตัวที่6และอินเตอร์ลวคินตัวที่17มีค่ะเพราะว่าเขาก็กำลังพยายามหายาอยู่ว่าถ้าเรามาลดสารอักเสบเหล่านี้มันก็อาจจะใช้ในโรค แท้ภูมิตัวเองหลายๆอย่างได้นะฮะถ้าเราจะมาดูยาต้าน t n f alpha ตอนนี้ออกมาหลายตัวเลยแต่ที่สำคัญก็คือว่าปริมาณที่ใช้อะเราไม่รู้ว่าร่างการร่างกายต้องการเท่าไหร่ถูกไหมเราก็ฉีดไปตามที่เราได้ทดลองมาว่าฉีดแค่นี้แล้วมันดีขึ้นนะแต่มันจะลดภูมิอย่างมากเลยเพราะฉะนั้นคนที่ได้รับ ยาต้านทีนเนฟเอลฟาเนี่ยก็จะเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ง่ายแล้วก็มีรายงานมีพบการเสียชีวิตจากโรคปอดบวมได้นะฮะแล้วอินเตอร์ลิวคินตัวที่6ล่ะตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เป็นสาเหตุของข้อเสื่อมแล้วก็เกิดการข้ออักเสบนะฮะสุดท้ายก็คือยาต้านอินเตอร์ลิวคินตัวที่17มี นักวิทยาศาสตร์พยายามหาเหมือนกันนะเพราะตัวนี้เป็นตัวที่รุนแรงที่สุดที่ทำให้ข้อเสื่อมนะฮะก็ถ้าเป็นยาในแง่ของระบบภูมิคุ้มกันก็สรุปว่ายังไม่มีการนำเอามาใช้ในโรคข้อเสื่อมนะฮนะก็จะมีแต่ยาที่พูดถึงก็คือยาต้านการอักเสบยาพวกสเตียรอยยาแก้ปวดแล้วก็ยา,าพวกที่ฉีดหล่อลื่นข้อเข่าเท่านั้นนะฮะ